วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชื่อเสียงก้องโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่10ที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่พูดถึงกิตติศัพท์ของกษัตริย์ซาโลมอนในเรื่องสติปัญญาความรอบรู้และความมั่งคั่งที่พระองค์มีเหนือคนอื่นนะครับและชื่อเสียงของพระองค์นั้นโด่งดังไปทั่วท่ามกลางประชาชาติจนพระราชินีแห่งเชบาได้เสด็จมาและสนใจและสอบถามเรื่องราวต่างๆกับกษัตริย์ซาโลมอนแล้วก็ได้รับคำตอบจนสิ้นนะครับซึ่งผู้รู้ทางประวัติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าเรื่องราวที่พระราชินีแห่งเชบาข้องใจแล้วมาสอบถามกษัตริย์ซาโลมอนในเวลานั้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าของชาวอิสราเอลที่นมัสการและถวายเครื่องเผาบูชาต่างๆต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็ได้ทรงอำนวยพรให้คนอิสราเอลทุกระดับชั้นได้มีสันติสุขมีความสงบสุขตั้งแต่กษัตริย์ซาโลมอนลงไปจนถึงประชาชนธรรมดาในทุกระดับชั้นต่างก็มีความสุขเพราะพระยาเวทรงอวยพระพรแก่พวกเขาดังนั้นพระราชินีแห่งเชบาได้รับคำตอบทั้งหมดจากกษัตริย์ซาโลมอนจึงทำให้พระราชินีแห่งเชบานั้นมีความเลื่อมใสในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับจะอย่างไรก็ตามนะครับเราจะมาศึกษาเนื้อหาในพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันในวันนี้นะครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่10ข้อ1ถึงข้อ29ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในเวลานี้นะครับพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่10ข้อ1ถึงข้อ29มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระราชินีแห่งเชบาเสด็จเยี่ยมซาโลมอนเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอนอันเนื่องมาจากพระนามของพระยาเวพระนางก็เสด็จมาทดสอบพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายกับฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศทองคำมากมายอัญมณีล้ำค่าและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจทุกประการต่อพระองค์และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาทุกข้อของพระนางไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากพระราชาซึ่งพระองค์จะทรงตอบพระนางไม่ได้และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของซาโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับที่นั่งของบรรดาข้าราชการและการปรนนิบัติของพวกมหาดเล็กตลอดจนเครื่องแต่งกายของพวกเขาอีกทั้งพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระองค์รวมทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของพระองค์ที่ทรงถวายบูชาณ
พระนิเวศของพระยาเวพระทัยของพระนางก็ตื่นตะลึงอย่างยิ่งพระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันเกี่ยวกับพระราชกิจและพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทนั้นเป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้นจนกระทั่งหม่อมฉันได้มาเฝ้าและเห็นด้วยตาของหม่อมฉันเองดูสิที่เขาบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งพระสติปัญญาและความมั่งคั่งฝ่าพระบาทก็มากยิ่งกว่าข่าวคราวที่หม่อมฉันได้ยินบรรดาคนของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขคือผู้ที่คอยปรนนิบัติเฉพาะพระพักฝ่าพระบาทเป็นประจำและฟังพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทผู้พอพระทัยในฝ่าพระบาทและทรงตั้งฝ่าพระบาทไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอลเพราะพระยาเวทรงรักอิสราเอลเป็นนิจพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นพระราชาเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วพระนางก็ถวายทองคำหนัก 4,000 กิโลกรัมแด่พระราชาทั้งเครื่องเทศอีกมากมายและอัญมณีล้ำค่าไม่มีเครื่องเทศเข้ามามากมายเหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่พระราชาซาโลมอนอีกเลยยิ่งกว่านั้นอีกกองเรือของฮีรามที่บรรทุกทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้จันแดงมากมายและอัญมณีล้ำค่ามาจากโอฟีแล้วพระราชาทรงใช้ไม้จันแดงทำเสาสำหรับพระนิเวศของพระยาเวและสำหรับพระราชวังของกษัตริย์และทำพินเขาคู่และพินใหญ่สำหรับพวกนักร้องจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีไม้จันแดงเข้ามาให้เห็นมากมายอย่างนี้อีกพระราชาซาโลมอนประทานแก่พระราชินีแห่งเชบาทุกอย่างที่พระนางทรงประสงค์ตามที่ทูลขอนอกเหนือจากสิ่งที่ได้ประทานแก่พระนางแล้วด้วยพระทัยกว้างขวางของพระราชาซาโลมอนดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับพวกข้าราชการของพระนางน้ำหนักทองคำที่นำมาถวายซาโลมอนในปีหนึ่งนั้นเป็นทองคำหนักถึง 23,000 กิโลกรัมนอกเหนือจากทองซึ่งมาจากพวกคนค้าขายและจากสินค้าของพวกพ่อค้าและจากบรรดากษัตริย์แห่งอาระเบียและจากบรรดาเจ้าเมืองของแผ่นดินพระราชาซาโลมอนทรงให้เอาทองคำมาทุบเป็นโล่ใหญ่200อันโล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ7กิโลกรัมและพระองค์ทรงให้เอาทองคำมาทุบเป็นโล่เล็ก300อันโล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ2กิโลกรัมและพระราชาทรงเก็บโล่ไว้ในพระตำหนักพนาเลบานอนพระราชาทรงทำพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่และทรงบุด้วยทองคำบริสุทธิ์พระที่นั่งนั้นมีบันไดหกขั้นด้านบนพนักหลังของพระที่นั่งนั้นกลมและสองข้างของพระที่นั่งมีที่วางพระหัตถ์มีรูปสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์และมีรูปสิงโตอีก12ตัว
ยืนอยู่บนข้างบันไดหกขั้นขั้นละสองตัวไม่มีราชอาณาจักรใดๆเคยทำสิ่งเหล่านี้เลยถ้วยทั้งสิ้นของพระราชาซาโลมอนทำด้วยทองคำและภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ไม่มีที่ทำด้วยเงินเลยเงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอนเพราะว่าพระราชามีกองเรือเมืองทาชิตเดินทะเลพร้อมกับกองเรือของฮีรามกองเรือเมืองทาชิตนำทองคำเงินงาช้างลิงและนกยูงมา3ปีต่อครั้งดังนั้นพระราชาซาโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นๆในโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในพระทัยของพระองค์ทุกคนก็นำเครื่องบรรณาการของเขามาคือภาชนะเงินและภาชนะทองเสื้อผ้าอาวุธเครื่องเทศม้าและล่อตามจำนวนกำหนดทุกๆปีซาโลมอนทรงสะสมรถรบและทหารม้าพระองค์ทรงมีรถรบ 1,400 คันและทหารม้า 12,000 คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่เมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มและพระราชาทรงทำให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหินและทรงทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนต้นมะเดื่อแห่งเนินเชเฟลาม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียิปต์และคูเอและบรรดาพ่อค้าของพระราชาก็ได้ม้ามาจากคูเอตามราคาส่วนรถรบที่มาจากอียิปต์คันหนึ่งมีราคาเป็นเงิน600เชเคลม้าตัวหนึ่งมีราคาเป็นเงิน150เชเคลดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังกษัตริย์ทั้งปวงของคนฮิตไทยและบรรดากษัตริย์ของซีเรียจบพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่10ข้อ1ถึงข้อ29คุณผู้ฟังครับในภาพรวมของพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่10นี้นะครับอาจจะถือได้ว่าเป็นบันทึกเกี่ยวกับการมาพบกันของกษัตริย์ซาโลมอนและพระราชินีแห่งเชบานะครับส่วนที่เหลือในตอนท้ายๆของพระธรรมบทนี้ก็จะเป็นการพรรณนาถึงความมั่งคั่งมหาศาลที่กษัตริย์ซาโลมอนได้สั่งสมมาและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งแผ่ขยายในอิสราเอลในช่วงที่ซาโลมอนครอบครองอยู่ในเวลานั้นนะครับเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอนอันเนื่องมาจากพระนามของพระยาเวพระนางก็เสด็จมาทดสอบพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากมากมายสถานที่ตั้งของเชบาในสมัยโบราณนั้นไม่ปรากฏชัดเจนนะครับผู้รู้บางท่านให้คำแนะนำว่าอาจจะอยู่ในเขตแดนของอาระเบียตอนใต้หรือจะอยู่ที่อื่นนะครับส่วนโจเซฟัสได้กล่าวว่าเชบาก็คือเอธิโอเปียซึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเอธิโอเปียนั้นต่างก็เชื่อว่ากษัตริย์ซาโลมอนและพระราชินีแห่งเชบานั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน
ในระหว่างการไปเยือนของพระนางพระราชินีแห่งเชบาจนพระราชินีแห่งเชบาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งที่เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ซาโลมอนและพระนางที่เป็นพระราชินีแห่งเชบาซึ่งนี่เป็นบันทึกความเชื่อของชาวเอธิโอเปียที่ยืนยันเรื่องการมาเยี่ยมกษัตริย์ซาโลมอนของพระราชินีแห่งเชบานะครับประเพณีของเอธิโอเปียจึงเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประชาชาติของตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากซาโลมอนแน่นอนว่ามีความเป็นมิตรกันระหว่างคนยิวและคนเอธิโอเปียมาตลอดหลายร้อยปีซึ่งรวมถึงเรื่องราวของขันทีชาวเอธิโอเปียคนนั้นด้วยที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีข้อสนับสนุนจากพระคัมภีร์สำหรับคำกล่าวที่อ้างถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างซาโลมอนกับพระราชินีแห่งเชบานะครับบันทึกในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ระบุว่าพระราชินีแห่งเชบานั้นได้ยินเกี่ยวกับพระนามของพระยาเวรวมถึงกิตติศัพท์ของซาโลมอนด้วยพระนางจึงเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะพบกับซาโลมอนและหาคำตอบสำหรับปัญหายุ่งยากต่างๆที่พระนางกำลังพบอยู่นะครับดังนั้นพระราชินีแห่งเชบาจึงมาพบกับกษัตริย์ซาโลมอนพร้อมกับขบวนที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายกับฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศทองคำมากมายอัญมณีล้ำค่าและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจทุกประการต่อพระองค์พระราชินีแห่งเชบามาพร้อมกับของกำนันใหญ่โตต่างๆสำหรับซาโลมอนที่โด่งดังดังนั้นพอมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็มพระนางก็เข้าเฝ้าซาโลมอนและพูดคุยกับซาโลมอนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่ในใจของนางแล้วก็มีผู้รู้ได้ให้ความเห็นว่าพระราชินีแห่งเชบาต่อมาก็ได้กลายเป็นผู้เข้ารีดคนหนึ่งของศาสนายิวและกลับไปในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่งในพระยาเวเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระนางขันทีชาวเอธิโอเปียผู้นั้นที่อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่8ก็น่าจะเป็นเชื้อสายฝ่ายจิตวิญญาณคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผลพวงแห่งความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของอิสราเอลที่พระราชินีแห่งเชบาได้นำไปเผยแพร่อย่างประเทศเอธิโอเปียด้วยนางได้เผยแพร่ความจริงเรื่องของพระยาเวในประเทศเอธิโอเปียให้กับประชากรของนางแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับซาโลมอนตรัสตอบปัญหาทุกอย่างของพระนางไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากพระราชาซึ่งพระองค์จะทรงตอบนางไม่ได้กษัตริย์ซาโลมอนนั้นสามารถตอบคำถามของพระนางได้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่พระนางนำมาทูลขอจะถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้จากความเข้าใจของซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนสามารถตอบคำถามทุกข้อของนางได้คำถามเหล่านี้มีผู้รู้ได้กล่าวว่าน่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนอิสราเอลเป็นแน่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นผลพวงจากการที่กษัตริย์ซาโลมอนได้มีสติปัญญามีความโด่งดังมีชื่อเสียงในเรื่องความรอบรู้ต่างๆที่พระเจ้าพระยาเวได้ประทานให้จนทำให้หลายคนสงสัยและอยากจะรู้จักพระนามของพระยาเวเหมือนกับพระราชินีของเชบาที่ได้มาสอบถามเรื่องราวของพระยาเวต่างๆจากกษัตริย์ซาโลมอนและพระนางก็มีความเข้าใจและได้รับคำตอบในทุกๆอย่างจากกษัตริย์ซาโลมอนนะครับขอให้เราได้ใช้ชีวิตเหมือนกับซาโลมอนที่จะอธิบายเรื่องราวของพระเจ้าที่เราเคารพบูชานั้นแก่ผู้อื่น
เพื่อเขาจะเข้าใจและมีโอกาสต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหมือนกับที่เรานมัสการพระองค์และให้ความสำคัญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่10ข้อ1ถึงข้อ29มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญได้ให้ตัวของท่านเข้าไปประหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นโดยได้บรรยายเรื่องราวออกมาดังต่อไปนี้ว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ากษัตริย์ซาโลมอนทรงมีสติปัญญากิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือออกไปทั่วโลกทำให้ผู้สูงศักดิ์ต่างชาติจำนวนมากรวมทั้งพระราชินีแห่งเชบาพากันมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะเรียนรู้จากกษัตริย์ซาโลมอนแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในขณะที่พวกเขากำลังเรียนรู้จากสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าของซาโลมอนนั้นกษัตริย์ซาโลมอนเองก็กำลังเรียนรู้จากสติปัญญาฝ่ายโลกของพวกเขาด้วยเช่นกันชาวต่างชาติที่มานั้นสรรเสริญพระเจ้าเพราะสติปัญญาที่พระองค์ประทานให้แก่ซาโลมอนแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ยินกษัตริย์ซาโลมอนตรัสยอมรับว่าสติปัญญาชื่อเสียงและความมั่งคั่งของพระองค์นั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าก็เป็นเวลานานมากแล้วตอนนี้กษัตริย์ซาโลมอนกลับกลายเป็นเหมือนผู้นำคนอื่นๆที่โอ้อวดความมั่งคั่งและอำนาจฉันไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการครอบครองบัลลังก์ที่ทำด้วยงาช้างและโล่ที่ทำด้วยทองคำนอกเสียจากจะมีไว้เพื่อการโอ้อวดโดยใช้งานไม่ได้จริงและทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจเท่านั้นเป็นเวลาหลายปีแล้วที่อิสราเอลอยู่ในยุคที่มีสันติภาพมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นชาติของเราแต่กองกำลังทหารของเรากลับขยายจำนวนมากมายยิ่งกว่าที่เคยมีมาและยังมีเมืองป้อมปราการใหม่ผุดขึ้นมาอีกมากสันติภาพที่เรามีอาจจะเกิดจากการที่ชาติอื่นเกรงกลัวกองกำลังพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราจนไม่กล้าเข้ามาโจมตีก็เป็นได้และฉันรู้สึกไม่สบายใจที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงทำการค้าขายกับอียิปต์และทรงสะสมความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันอยากจะรู้จังเลยว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กษัตริย์ซาโลมอนกำลังกระทำอยู่คุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายในการตอบสนองต่อพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสระลึกถึงรายชื่อของคริสเตียนที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะหรืออยู่ในตำแหน่งของผู้นำให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่เขาจะสามารถรักษาพระเจ้าไว้ให้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาได้ตลอดไปทั้งนี้เพราะว่าการที่เรานั้นอยู่ในฐานะผู้นำเมื่อใดก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากการที่เราได้รับการอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรายืนยันตลอดเวลาว่าที่เรามีวันนี้ได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่หลายต่อหลายครั้งนะครับในการดำเนินชีวิตจริงๆก็มีโอกาสที่จะทำให้คนเรานั้นล้มเหลวแล้วก็อาจจะหลงลืมไปว่าการที่เรามีวันนี้ได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราอาจจะคิดว่าเรามีวันนี้ได้เพราะว่าฉันเก่งนะฉันโอกาสดีฉันมีโอกาสรู้จักคนนั้นคนนี้ฉันก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าฉันสามารถทำด้วยสติปัญญาฉันก็ไม่ย่อยเหมือนกันฉันก็เข้าท่าเหมือนกันนะไม่กระจอกเลยทีเดียวอะไรอย่างเนี้ยนะครับจนลืมไปว่าที่เรามีวันนี้ได้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตและทรงให้เราทั้งหลายได้รับโอกาสพิเศษจากพระองค์เหมือนที่กษัตริย์ซาโลมอนมีวันนี้ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดได้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเมตตาทรงพอพระทัยแล้วก็ประทานพระสติปัญญาพร้อมด้วยความมั่งคั่งมากมายความสงบสุขและความยิ่งใหญ่ให้กับกษัตริย์ซาโลมอนแต่หลายครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงว่ากษัตริย์ซาโลมอนจะหลงลืมไปหรือเปล่าว่าที่ท่านมีวันนี้ที่ท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่มีความเฉลียวฉลาดเต็มด้วยสติปัญญานั้นเป็นเพราะท่านได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าท่านกลายเป็นผู้นำที่มีแต่งานยุ่งมากมายและมีเวลาที่จะต้องดูแลเอาใจใส่แขกเรือทำการค้าขายทำการพัฒนาและทำการดูแลกองกำลังกองทัพความสงบสุขให้กับประชากรอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่อาจจะมีบ้างหรือเปล่าที่ท่านจะหลงลืมไปว่าที่ท่านมีหน้าที่สำคัญในวันนี้ได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประทานให้เป็นผู้อนุญาตให้ดังนั้นย้อนกลับมาถึงชีวิตของเราขอเราอย่าลืมแบบนั้นนะครับที่เราเป็นคนสำคัญที่เราสามารถมีหน้าที่มีบทบาทที่จะกระทำสิ่งใดๆในปัจจุบันนี้ได้หาใช่เป็นเพราะสติปัญญาความเก่งความรู้ความสามารถของเราแต่มาจากการที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับให้เราจดจำเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีเพื่อเราจะไม่หลงประเด็นไปว่าใครเป็นผู้ประทานสิ่งดีให้กับเราถ้าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราไม่อาจจะมายืนอยู่ถึงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเท่าไรเหนื่อย